แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอาเรื่องอะไรเนาะต้องการถามเลยครับถามได้เนี่ยวันนี้เป็นยังไงนะติดที่กลับมาเลยครับร้อนมากครับดีครับก็เป็นการไปถ่ายแบบแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยนะทะเลดูหวานมากทะเลสวยดีทะเลสวยดีครับหวานไหมคะก็หวานไหมล่ะก็ต้องถามคนดูครับผมทีมงานกับผู้อะไรเงี้ยค่ะตอนลงนี้เราเลือกแล้วเลือกแล้วแล้วก็ได้พี่ใหญ่เป็นคนถ่ายรูปให้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ชอบรูปสวยเนี่ยครับผมรูปตะวีดมากธีมอะไรจริงๆก็คือไปถ่ายหนังสือเพื่อนเดินทางครับก็ไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าก็ถ่ายแฟชั่นปกติครับแล้วก็แบบใต้น้ำอะไรเงี้ยค่ะสวยไงสวยเราชอบก็คือมีคนถ่ายรูปให้เอากล้องใต้น้ำไปแล้วเราก็แบบลองถ่ายดูแล้วก็เห็นภาพที่สวยดีก็เลยอยากแชร์ก็เลยแชร์หวานมากมันจะหวานมากครับผมก็เราก็แค่เห็นว่ามันสวยดีถ่ายภาพคู่ใต้น้ำนิดนึงค่ะอยากว่าดูเหมือนกันแต่อะไรอย่างนี้กระติกยังนี่ฮะยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็เราก็อยากได้ภาพที่มันสวยงามอ่ะเนาะเราก็เลยแอคติ้งแบบนั้นครับผมจริงๆสั่งหรือจริงๆครับเขาสั่งมาดีจะไปเที่ยวที่ไหนครับคุณหมอท่านไหนหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะใช่ครับจะไปพักผ่อนด้วยโชคดีได้ยินเสียงเต้ยเราให้เดินมาตรงนี้ต้องถ่ายเลยนะครับผมฮะไม่ทะเลไม่มองปลาเลยได้ครับได้ครับนี่กินสวยกว่าปลาเขาต้องถ่ายคุณหมอสภาพไปเรื่อยๆเลยนะครับใช่ครับดูแล้วแล้วก็นางก็ฟิตหุ่นไปเพื่อเล่มนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอดลาดน้ำเราถ่ายให้เองช็อตนั้นนะครับผมสวยดีสวยดีนางมีแบบให้ดูไงก็เลยแบบลองถ่ายซิอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเยอะเลยบอกว่ามันดูแบบโอ้ขนาดนั้นยังครับยังไปถ่ายเล่นเฉยๆรู้สึกไงบ้างพอเจอแบบนี้ยังไม่รู้สึกอะไรยังไม่รู้สึกอะไรครับก็ถ่ายให้ชมกันไปก่อนเป็นแบบว่าร้อนเป็นทะเลเดือดหน่อยอย่างเงี้ยครับก็ดีครับดีครับดีแล้วส่วนตัวเราก็ชอบรูปภาพสวยๆไงเราก็เลยอยากได้ภาพสวยๆมาประดับ IG เราบ้างแฟชั่นทางนี้จะแซ่บขนาดไหนครับก็ไม่แพ้อากาศร้อนไม่แพ้อากาศทอดไม่แพ้อากาศเลยครับอย่างเราจัดเต็มนะเราก็จัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าเราก็ฟิตหุ่นไปเหมือนกันใช่มั้ยก็มีอย่างพี่ใหญ่เป็นช่างภาพด้วยแกก็แบบแนวๆนั้นอยู่แล้วครับผมก็ได้โชว์ความเซ็กซี่เบาๆฮะคือมีโชว์แค่ซิกแพคอะไรอย่างงี้มีก็ติดตามในเพื่อนเดินทางครับได้เห็นคิมมีโชว์มีเป็นบิกินี่ใช่แล้วก็มีบ้างครับก็เป็นชุดแฟชั่นด้วยก็โชว์เซ็กซี่เบาน้องเขาโตแล้วนะผมว่าอายุ25แล้วนะครับก็ไม่น่าห่วงอะไรแล้วล่ะไม่เลยครับก็ไว้ใจพี่ใหญ่มาครับผมแล้วก็ไว้ใจทางทีมงานนะครับก็ไปถึงปุ๊บช่วยกันทำงานบางทีเราก็เป็นถือรีเทคให้ไปพัดให้อะไรเงี้ยก็สนุกดีเป็นการทำงานที่เป็นกันเองมากๆครับไม่ห่วงแต่ห่วงไหมคะก็ไม่ห่วงครับผมน้องเขาโตแล้วครับผมโอ้น่าจะเต็มนะช่วงนี้แบบที่เขาเพราะว่าวันนอนช่วงนี้เลยจัดเต็มไปคนเรามันก็มีเป็นช่วงๆอ่ะเนาะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นซัมเมอร์แล้วก็เป็นอะไรที่มันลงตัวเราได้มีเวลาพักผ่อนเยอะด้วยแล้วก็มีโอกาสที่ดีได้ไปถ่ายหนังสือที่ต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับกลับมาก็มาเจอคนแปลกก่อนกลับมาก็ไม่ได้คนแปลกก็เนียนเลยครับดำเลยฮะเนียนเลยจะเห็นตอนไหนอะไรอะไรนะครับจะได้เห็นเมื่อไหร่อีกประมาณเดือน2เดือนน่าจะมิถุนาครับครับผม